เอาละค่ะต่อกันเลยนะคะส่วนคุณผู้ชมก่อติดทันเศรษฐกิจนะคะยังอยู่ในเรื่องของรัฐมนตรีป้ายแดงต่างๆเพราะว่าครม.เศรษฐาฟูทีมขนาดนี้นะคะประชาชนอย่างเราๆก็ต้องรอตรวจกันบ้านวัดฝีมือกันหน่อยติดตามพร้อมกันทันเศรษฐกิจค่ะได้เวลาทันเศรษฐกิจกับสุภวันโตค่ะคุณผู้ชมคะครม.เศรษฐาตอนนี้นะคะโฉมใหม่เรียกว่าฟูลทีมแล้วค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านน่ากำลังรอดูการทำงานนะคะว่าแต่ละเก้าอี้ที่ได้มาตรงปกหรือเปล่านะคะตรงปกไหมเหมาะสมไหมทำงานแก้ไขปัญหาปากท้องมากขนาดไหนนะคะวันนี้ก็เลยชวนคุณผู้ชมคุยกันค่ะนี่เลยครม.เศรษฐา2ฟูลทีมประชาชนรอตรวจกันบ้านปรับแล้วเศรษฐกิจต้องดีกว่าเดิมขีดเส้นใต้2เส้นนะคะเพราะดูเหมือนว่าครม.ชุดใหม่จะเป็นความหวังครั้งสำคัญทั้งกับเอกชนเองรวมไปถึงพี่น้องประชาชนนะคะไปดูกันค่ะชวนคุณผู้ชมนะคะไปตรวจแถวเร็วๆชมหน้าครม.เศรษฐา2นะคะว่ามีใครกันบ้างที่เป็นรัฐมนตรีป้ายแดงนะคะไปที่กระทรวงหลักๆก่อนเลยค่ะกระทรวงการคลังแน่นอนนะคะเจ้ากระทรวงก็คือคุณพิชัยสุนหวชิระนะคะนั่งรัฐมนตรีคลังควบด้วยเก้าอี้รองนายกรัฐมนตรีละค่ะที่น่าสนใจคือกระทรวงนี้นะคะขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญกระทรวงคลังมีรัฐมนตรีช่วย3เก้าอี้ค่ะมีรัฐมนตรีช่วยจุลพันธ์นะคะและก็มีรัฐมนตรีช่วยกฤษดาส่วนรัฐมนตรีช่วยป้ายแดงอีกคนหนึ่งที่เข้ามานั่งในกระทรวงคลังก็คือคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลนะคะอีกหนึ่งคีย์แมนสำคัญเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตค่ะอันนี้เป็นคลังนะคะขยับไปดูกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แน่นอนว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเป็นเจ้ากระทรวงนะคะแล้วก็มีรัฐมนตรีหน้าใหม่เข้ามาช่วยนี่แหละค่ะคุณอรรถกรนะคะรัฐมนตรีช่วยซึ่งก็มาจากฝั่งของพลังประชารัฐเหมือนกันเอาขยับไปดูต่อค่ะพาไปกระทรวงพาณิชย์กันบ้างนะคะคุณอ้วนภูมิธรรมยังนั่งเป็นเจ้ากระทรวงเช่นเดิมนะคะและก็มีฝั่งของคุณสุชาติชมกลิ่นเข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยฝั่งของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเดิมทีสมัยรัฐบาลลุงตู่นะคะคุณสุชาติเองก็นั่งเป็นเจ้ากระทรวงแรงงานด้วยส่วนกระทรวงการต่างประเทศค่ะก็ได้รัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วนะคะคือฝั่งของคุณมาริตเสงี่ยมพงษ์งั้นไปดูต่อค่ะเห็นโฉมหน้าค่าตารัฐมนตรีไปแล้วนะคะต้องบอกละค่ะว่าการบ้านโจทย์ใหญ่รออยู่เพียบเลยนะคะหลายคนกำลังรอดูว่าแต่ละเก้าอี้ตรงปกขนาดไหนนี่เป็นภารกิจเพียงแค่บางส่วนนะคะแต่เนี่ยค่ะต้องจับจ้องกันเรื่องของการเร่งเดินหน้าเบิกจ่ายงบประมาณปี67นะคะวงเงินสูงมาก 3.48 ล้านล้านบาทวงเงินที่ว่าเนี่ยต้องเร่งเบิกจ่ายให้ทันนะคะเหลืออีกประมาณสัก 4-5 เดือนงบประมาณก่อนจะสิ้นงบประมาณปีนี้นะคะขณะเดียวกันก็ต้องเร่งผลักดันส่งออกแล้วค่ะเพราะตอนนี้ส่งออกต้องปาดเหงื่อนะคะไตรมาสแรกตัวเลขติดลบไปถึง 0.2% ก็หวังว่าจะพลิกกลับมาเป็นบวกได้ไตรมาสที่2นี้เช่นเดียวกันกับเรื่องของปัญหาภัยแล้งคุณผู้ชมดูสิคะพืชผลเกษตรเสียหายนะคะทุเรียนมังคุดพืชอื่นๆยืนต้นตายค่ะขณะเดียวกันก็ต้องเร่งเดินหน้าผลักดันผักผลไม้ส่งออกให้มากขึ้นด้วยนะคะส่วนเรื่องของการแก้ปัญหาสินค้าแพงตอนนี้หันซ้ายหันขวาหลายคนบ่นเป็นเสียงเดียวกันของแพงเหลือเกินไข่แพงนี่นะคะไข่ไก่ไข่เป็ดพืชผักมันแพงไปซะหมดค่ะไข่ไก่ก็เพิ่งจะปรับขึ้นราคามาอีกแผงละตั้ง6บาทด้วยนะคะและนี่ค่ะดูแลค่าครองชีพหน่อยน้ำมันแพงค่าไฟแพงลดลงได้ไหมรวมไปถึงโจทย์ใหญ่ 10,000 บาทไตรมาสที่4สรุปแล้ว 500,000 ล้านแจกหรือไม่แจกต้องถึงมือนะไตรมาสที่4ปีนี้ทั้งหมดทั้งมวลเป็นการบ้านเป็นภารกิจของครม.ชุดนี้ล่ะค่ะไปดูต่อค่ะชวนคุณผู้ชมไปฟังเสียงเอกชนกันดังๆอีกสักรอบนึงนะคะอย่างมุมของสอทค่ะสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกเลยนะคะถ้าไปดูโฉมหน้าครม.ชุดใหม่กระทรวงเศรษฐกิจหลักๆเนี่ยจะเห็นว่าเป็นการปรับแต่งเครื่องยนต์ไงกระทรวงคลังเองนะคะรัฐมนตรีท่านเข้ามาทำงานเต็มเวลานะคะประสบการณ์ของท่านผ่านบิ๊กคอปใหญ่ๆมาเยอะแล้วค่ะแล้วที่ผ่านมาฝีไม้ลายมือแก้วิกฤตมาหลายอย่างน่าจะเข้าใจเศรษฐกิจเป็นอย่างดีฉะนั้นฝากความหวังนะคะกับทีมเศรษฐกิจชุดนี้ที่แข็งแกร่งน่าจะขับเคลื่อนประเทศได้ดีละค่ะเช่นเดียวกันกับฝั่งของนายกสมาคมอาคารชุดนะคะคุณประเสริฐแต่ดุลยสาธิตก็บอกเลยค่ะครม.ครั้งนี้กระทรวงคลังเองรวมทีมได้เนี่ย4คนรัฐมนตรีถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะคะประสานกันทั้งรุ่นเก่าทั้งรุ่นใหม่ก็หวังว่าช่วยขับเคลื่อนได้ดีอสังหาเองก็อยากจะให้มีการยกเลิกเรื่องของมาตรการ LTV ด้วยไปดูต่อค่ะมุมเอกชนนะคะอย่างฝั่งของสภาขออภัยประธานสมาพันธ์ SME ไทยนะคะ
คุณแสงชัยก็บอกเลยค่ะ SME คาดหวังเหมือนกันอยากให้มีนวัตกรรมเกิดขึ้นทางการเงินทางการคลังมีการออกแบบมาตรการที่ตอบโจทย์และก็ช่วยดูแลลงลึกมาถึงเศรษฐกิจฐานรากด้วยนะคะที่ฝากเอาไว้ก็จะมีเรื่องของหนี้ครัวเรือนตอนนี้ปัญหาหนี้ยังคงท่วมอยู่นะคะหนี้ครัวเรือนยังคงสูงถึง 91% ของ GDP ก็มีเรื่องของ Digital Wallet นะคะตอนนี้ที่ห่วงก็คือที่มาของเงินเนี่ยยังทำให้มีความกังวลอยู่รวมไปถึงทบทวนดอกเบี้ยด้วยนะคะอันนี้เป็นฝั่งของ SME ที่ฝากไปถึงรัฐบาลชุดนี้เอาไปต่อค่ะอีกหนึ่งมุมมองคุณผู้ชมคะเป็นมุมของประธานหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรีนะคะคุณวิเชียรค่ะถึงขั้นบอกเลยตอนนี้ถ้าว่าไปรัฐบาลประกาศเรือธง Digital Wallet แต่เอาเข้าจริงไม่ค่อยอยากให้โฟกัสในเรื่องของ Digital Wallet แต่เพียงอย่างเดียวเพราะตอนนี้ประชาชนหลายคนทานข้าวไม่ค่อยอิ่มคุณผู้ชมคะมีปัญหาเรื่องของปากท้องนะคะนี่มีเรื่องอื่นอีกค่าน้ำค่าไฟเมื่อไหร่จะลดคือชาวบ้านเขาเดือดร้อนหลายเรื่องกำลังรอความช่วยเหลือเหมือนกันเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นเป็นเพียงเสียงสะท้อนบางส่วนจากเอกชนที่ฝากส่งตรงไปถึงรัฐบาลชุดนี้นะคะและคุณผู้ชมล่ะคะอยากจะฝากการบ้านอะไรถึงครม.ใหม่ของคุณเศรษฐาบ้างคุยกันนะคะนี่เป็นทั้งหมดละค่ะทันเศรษฐกิจช่วงนี้กับสุภวันโต